วันนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อเลยนะคะที่ตลาดศิลปะค่ะริมคลองพดุงกรุงเกษมที่กรุงเทพมหานครก็จัดขึ้นทุกวันศุกร์เสาร์นะคะแล้วก็วันอาทิตย์ด้วยตั้งแต่วันที่13มีนาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งตอนนี้ก็มีประชาชนให้ความสนใจในโซนศิลปะร่วมสมัยกันอย่างคึกคักติดตามได้จากรายงานค่ะน้ำตาลปั้นเป็นหนึ่งในร้านที่หลายคนให้ความสนใจภายในโซนศิลปะร่วมสมัยของงานตลาดศิลปะริมคลองพระดุงกรุงเกษมตรงข้ามงานวิถีข้าววิถีไทยที่นี่ช่างปั้นน้ำตาลใช้ศิลปะแบบประยุกต์ปั้นเป็นรูปสัตว์ดอกไม้ตัวการ์ตูนมากมายได้อย่างสวยงามมีสีสันที่สดใสทั้งสีเหลืองสีเขียวสีแดงและสีชมพูวิธีการทำใช้น้ำตาลทรายเติมน้ำเคี่ยวผสมกับแบะแซ่จนข้นเหนียวแล้วนำไปใส่ภาชนะโลหะที่แบ่งเป็นช่องๆเติมสีผสมอาหารลงไปตามช่องแต่ละสีแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นสีตามที่ต้องการแล้วนำออกมาปั้นขึ้นรูปตามสมัยนิยมอย่างรูปไก่ดอกกุหลาบรูปจระเข้เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีไทยไว้อาชีพที่ว่ามีคนทำกันน้อยมากอะไรเงี้ยเพราะว่าเราทำแล้วก็คือพออยู่ได้ไงคะแล้วก็ทำแล้วสนุกมีความสุขด้วยแหละก็อยากให้มันอยู่กับเราไปนานๆแล้วก็อยากให้เด็กๆได้มีของอร่อยๆของเดิมๆอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวนี้ก็หายากขึ้นเลยค่ะมันจะมีน้อยลงอย่างสรันพัฒน์เจพะคะอนันต์ผู้ที่ซื้อน้ำตาลปั้นเล่าให้ฟังว่าดีใจที่กรุงเทพมหานครได้มีการจัดงานตลาดศิลปะคลองพดุงกรุงเกษมขึ้นย้อนยุคดีชอบได้ระลึกถึงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ในเมืองมันจะมีแต่แบบแสงสีแฟชั่นน่ะมันวัฒนธรรมประเพณีมันหายไปอ่ะอย่างเงี้ยเด็กๆเนี่ยไม่รู้จักละและอีกหนึ่งศิลปะร่วมสมัยที่ประชาชนให้ความสำคัญมากเช่นกันนั่นก็คืองานปั้นและภาพวาดเหมือนจากวิทยาลัยช่างศิลป์ที่นำผลงานมากมายมาสื่อถึงสภาพสังคมที่ศิลปะไทยในขณะนี้กำลังถูกลืมเลือนเมื่ออิทธิพลทางเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาแทนที่และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ทำให้คนมานั่งเป็นแบบเพื่อวาดและปั้นในราคาเริ่มต้นที่50บาทมีวงการศิลปะที่ได้สร้างสรรค์งานขึ้นมาเพื่อให้ผู้คนได้ชมกันนะครับแล้วก็งานศิลปะพวกนี้เนี่ยมันก็สื่อความหมายที่หลากหลายนะครับที่จะแสดงเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นสะท้อนชีวิตสังคมสะท้อนความงามตามธรรมชาติหรืออารมณ์ของคนนะครับถ้าเราได้เข้าไปสัมผัสเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันได้มีบทบาทต่อชีวิตของคนเราเนี่ยมากพอสมควรอยากให้มีการจัดอย่างนี้ไปบ่อยๆนะครับจัดบ่อยๆทั้งนี้ภายในงานตลาดศิลปะคลองพดุงกรุงเกษมจะมีผลงานศิลปะจากศิลปินผู้ที่มีชื่อเสียงของประเทศศิลปินอิสระและงานศิลปะพื้นบ้านมาจัดแสดงอีกมากมายโดยภายในงานจะแบ่งเป็นพื้นที่4โซนคือโซนศิลปะร่วมสมัยโซนศิลปะภูมิปัญญาไทยโซนขนมไทยโซนอาหารและโซนเครื่องดื่มซึ่งงานนี้จะมีทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่29มีนาคมในช่วงเวลา 15:00 นถึง 20:00 นใครที่ชื่นชอบงานศิลปะแล้วก็ชอบความเป็นไทยๆนะคะก็ไปกันได้จนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะที่คลองพดุงกรุงเกษมด้วยข้างๆงานข้าวที่รัฐบาลจัดขึ้น